ส่วนข่าวต่อไปนี้ของปลอมหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ปลอมบังเอิญเหมือนแรงบันดาลใจเดียวกันไม่แน่ใจนะคะคุณปลาอัชาราบุรารักษค่ะเจ้าของร้านอาหารร้านไอศครีมชื่อดังนะคะมีหลายร้านเธอโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะบอกว่ามันมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่มาทําคล้ายคลึงกับร้านก๋วยเตี๋ยวของเธอคือคุณปลาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะคะแล้วก็คนเยอะมากเลยทีนี้เธอบอกว่า มีเหมือนกับมีคนจงใจสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งอะคะ่ะเธอบอกเลยว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับร้านทองสมิธของเธอที่ผ่านมามีลูกค้าเข้าใจผิดเยอะมากว่าเป็นสาขาของเธอทั้งโลโก้เมนูการตกแต่งร้านเธอใช้คําว่ามันมากเกินไปจริงๆขอแจ้งให้ทราบนะคะร้านอื่นๆจะเป็นทองจุดๆหรือจะเป็นจุดๆสมิธใดๆก็ตามไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรา ทีมข่าวเราได้คุยกับคุณปลาไอเบอรี่นะคะเธอบอกว่ามีคนส่งภาพร้านนี้มาถามเธอเยอะมากเยอะมากจนกลัวสับสนก็เลยต้องตัดสินใจทําแบบนี้ทีนี้ไปดูที่คุณปลาเธอบอกเหมือนตั้งแต่โลโก้เมนูตกแต่งร้านอะดูโลโก้นะคะร้านคุณปลาชื่อร้านทองสมิธท,ทางขวานี่ร้านคุณปลาทางซ้ายที่เธอบอกนี่เหมือนไหมท่านผู้ชมว่ายังไงเธอบอกเหมือนบางคนบอกว่าเหมือนทั้งสไตล์อะแล้วก็ฟอนต์เขาเรียกรูปแบบตัวอักษร นะคะนี่คือโลกโก้ร้านเมนูล่ะเมนูเห็นบอกว่าเหมือนกันแม้กระทั่งรูปเรืออนี่และนี้ทางขวาร้านคุณปลาทางซ้ายร้านที่คุณปลาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเหมือนอไหมแม้กระทั่งการตกแต่งร้านต่างๆนานาเพื่อให้มันได้ข้อมูลสองด้านนะคะเขาอาจจะไม่ได้อยากเหมือนก็ได้ทีมข่าวเราไปถามเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือทองสยามค่ะ คุณก้องชนินหยางยืนยันว่าไม่ได้ลอกเรียนแบบร้านใครไอเดียการออกแบบเนี่ยมีทีมงานที่เขารับออกแบบเป็นคนคิดเป็นคนตกแต่งให้<อ>มีความต่างเช่นโลโก้ใช้คำว่าทองเหมือนกันแต่คนละสีนะดูคำว่าทองสิของร้านทองสยามเนี่ยสีทองตรงคำว่าทองเห็นไนหะมเป็นสีทองแต่อีกร้านหนึ่งเขาเป็นสีขาวไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนรูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต ก็ไม่เหมือนยืนยันอย่างนั้นทางร้านยืนยันอย่างนั้นนะคะคุณก้องชนินบอกส่วนภาพเรือล่ะภาพเรือก็คนละเรือร้านทองสยามเป็นเรือขายผลไม้เห็นไหมคะทางซ้ายเรือขายผลไม้ร้านโนนเขาเป็นเรือก๋วยเตี๋วเรือคนละเรือกันไม่เหมือนกันยืนยัน oh. และคุณก้องชนินอย่างย้ําว่าไม่ได้อยากเหมือนใคร เราก็อยากทําในแบบของเราไม่ได้อยากให้ลูกค้าเข้าใจผิดอ่ายืนยันแบบนี้ถามว่าใครเกิดเปิดก่อนเปิดหลังอิ่มงานไปหาข้อมูลมาค่ะบอกว่าร้านทองสมิต์เปิดตั้งแต่ปี6-1ส่วนร้านทองสยามเปิดธันวาคมปีที่แล้วอเอาเป็นว่าเขาไม่อยากเหมือนเขายืนยันมาอย่างนี้นะคะก็บังเอิญเหมือนหรือยังไงไม่รู้ท่านผู้ชมสนับสนุนร้านไหนก็ไปทานร้านนั้นวันนี้ประเด็นคือ ต่างคนต่างไม่อยากเหมือนกันนะคะเรือคนละลำเรือคนละลำเรือผลไม้กับเรือข้าวตี๋เรือใช่ <ont Absolutely>